สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Lactulicious กับ Ethan Zachary ของเราแล้วก็น้องลีอาของเรานั่นเองนะคะทุกคนจะสังเกตว่ามันมีอะไรแปลกใหม่มากขึ้นนะคะเฮ้ยทำไมบ้านเราถึงขยับมาอยู่ฝั่งนี้ได้แล้วมีอะไรโผล่มานะคะก็คือว่าเรานะคะได้ไปเล่นนอกรอบมานะคะแบบจะได้ไม่เสียเวลามากขึ้นด้วยเนาะจะได้แบบไม่หลาย EP อ่ะทุกคนโอเคเราก็จะแบบรัดรวบเอาอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเนาะก็เรานะคะได้ไปทำการสลับย้ายพื้นที่นะคะจากบ้านเรานะคะที่มันเคยอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเราได้ย้ายมาแทนที่ตรงฝั่งนี้นะคะที่ EP ก่อนๆที่เราเคยบอกไว้ว่าเราจะให้น้องอีธานนะคะทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองค่ะก็คือเปิดร้านค้านั่นเองค่ะเราได้ให้น้องอีธานนะคะเปิดร้านเป็นร้านค้าในตัวด้วยแล้วก็เป็นบาร์นะคะทุกคนบาร์ที่แบบเวลาคนเขามาซื้อแบบน้ำพันน้ำพวกแบบเหล้าอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะให้ทุกคนนะคะแบบเขามาซื้อที่บ้านหลังตรงนี้ค่ะเล็กๆตะเหมาะนะคะเรานะคะได้สลับเปลี่ยนย้ายนะคะทำไมเราถึงได้สลับเปลี่ยนย้ายเพราะว่าเวลาชาวซิมอะทุกคนเวลาเขาแบบมาซื้อของเงี้ยเนาะเขาจะมาเริ่มตรงจุดนี้ค่ะเนี่ยเขาจะเริ่มแบบมาเริ่มที่จุดนี้เลยถ้าเขาจะมาบ้านเรานะคะแล้วเขาจะเดินเข้ามาที่ร้านค้าตรงนี้ของเราเลยค่ะที่ว่าเราสลับไปเพราะว่าแต่ก่อนอะเราคิดว่าเราจะให้ร้านค้าเรามาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่ซิมเราอะเข้ามาที่บ้านเราใช่ไหมเขาก็จะเดินมันก็จะผ่านบ้านเราอะทุกคนมันก็ดูแบบยังไงก็ไม่รู้นะเราก็เลยว่าเอาร้านค้ามาไว้ตรงนี้ดีกว่าค่ะเวลาแบบเขามาซื้อของนี้เราก็จะได้ให้เขาแบบขึ้นไปตรงนี้เลยค่ะมันใกล้ด้วยแหละโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นที่เราไปตกแต่งบริเวณบ้านนะคะมาด้วยเนาะก็ไอเรื่องกระจกก็จะอยู่ที่เดิมค่ะทุกคนเราสลับแค่2 อย่างนี้นะคะเพราะว่าเราอะได้ไปสร้างอันนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมเนาะร้านค้าเนาะแล้วก็ทุกคนจะเห็นบ้านเล็กๆหลังเล็กๆตรงนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตรงนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูอันนี้นี่อันนี้นะคะมันจะเป็นแบบเป็นให้เป็นแบบห้องโถงเล็กๆไว้ให้น้องอีธานของเราได้ทำงานช่างได้ฝึกทักษะงานช่างตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาชมบ้านเรากันคร่าวๆเลยเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะโอเคส่วนชั้น2นะคะเราก็ได้ทำการปูพื้นกับปูผนังชั้น2ของเรานะคะนี่ก็จะได้ดูแบบมีอะไรหน่อยเนาะส่วนห้องนอนเราก็จะยังไม่เอาเตียงไม่เอาอะไรมาไว้นะคะเพราะว่าทั้ง2คนนี้นะคะยังไม่มีผู้สืบทอดนะคะโอเคเราตักผ้าเราก็ย้ายมาอยู่มุมนี้ค่ะทุกคนตรงนี้เลยแล้วก็เรื่องกระจกอันนี้ก็เหมือนเดิมทุกคนดูสิน้องลีอามานอนอีกแล้วส่วนตัวก็จะเป็นสวนผักหน้าบ้านของเราเหมือนเดิมนะคะโอ้เดี๋ยวต้องให้น้องมากำจัดวัชพืชซะแล้วขึ้นเยอะมากเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลนะคะต้นไม้เราจะตายได้นะเดี๋ยวขาดทุนค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะมาชมร้านบาร์บริการบาร์ของเรานะคะอันนี้นะคะเราก็ยังไม่ได้ต่อเติมแบบยังไม่ได้เอาแบบเก้าอี้ตัวอะไรนี้มาวางไว้นะคะเพราะว่างบเราหมดแล้วนะคะจากเดิมที่มีอยู่ 20,000 กว่าหรือเปล่าจำไม่ได้ตอนนี้ก็เหลืออยู่ 5,000 นะคะทุกคนโอเคจริงๆมันเหลือน้อยกว่านี้นะคะเหลือประมาณ400อ่ะแต่ว่าเราก็ไปลองเล่นนะคะให้พวกเขาแบบลองเปิดร้านค้าดูก็จะได้มาประมาณนี้นะคะตอนนี้มีอยู่ 5,000 นะเราก็ช่วงนี้นะคะเราจะต้องทำการเก็บเงินสะสมนะคะเพื่อที่ปณิธานน้องอีธานนะคะของเราจะได้สำเร็จนะคะเนี่ยไอ้ตรงนี้นะคะคือน้องจะต้องมีทำมีเงินสำรอง 35,000 บาทนะคะซึ่งตอนนี้มีอยู่แค่ 5,400 กว่าเนาะเดี๋ยวเราจะต้องทำให้สำเร็จปณิธานตรงนี้นะคะค่ะอันนี้เราก็ให้น้องอีธานมาทำการกำจัดวัชพืชบริเวณต้นไม้บ้านของเขาไปนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็พืชแบบกินเยอะมากเลยอะเนี่ยมันจะมาแย่งสารอาหารกับต้นไม้เรานะคะไม่ได้นะเนี่ยต้องให้น้องอีธานเราแบบนี่เงี้ยเป็นเด็กชาวสวนก็อย่างนี้แหละค่ะทุกคนนี่ก็ระหว่างรอที่น้องอีธานเราทำการกำจัดวัชพืชไปนะคะมาดูน้องลีอากันนี่
สาวน้อยของเราก็นอนลอยน้ำแมงเองแรงอยู่นั่นนะคะโอเคเดี๋ยวมาให้น้องลีอาเรากำจัดตัวอะไรกับผึ้งเราดีกว่านะคะทุกคนเราว่าเราจะทำการสะสมแมลงเพิ่มเติมไหมคะเพื่อที่แบบผึ้งเราอ่ะเราจะได้ขายได้แบบราคาดีหน่อยเนาะอุ้ยผึ้งมาตอมอ่ะเยอะมากเลยอ่ะทุกคนอ้าวขนาดสารสัมพันธ์กับผึ้งแบบเต็มหลอดแล้วผึ้งยังจะมาตอมมากัดได้อีกอ่ะทุกคนคือนางเป็นนางเงือกนะคะนางก็เลยทำท่าแบบนี้บ่อยแต่เราให้ลองขายดูนะคะว่าจะขายได้เท่าไหร่นะคะหลังที่เราสะสมผึ้งไปนะคะทุกคนนี่น้องอีธานก็มาเดินคุยกับลีอาแล้วทุกคนนั้นเห็นแวบๆไหมทุกคนข้างหลังแกโผล่ไปละเป็นพ่อน้องลีอานะคะมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยอ้าวเมื่อกี้ลืมดูเลยว่าขายได้เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวให้พวกเขาคุยกันหน่อยค่ะเราต้องให้พวกเขาแบบมีความโรแมนติกอ้าวพวกเขายังไม่ได้เป็นแฟนกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราให้พวกเขาแบบจูบกันหน่อยดีกว่าทุกคนเรียไปไหนเนี่ยโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้น้องอีธานของเราค่ะขอน้องรีอาเป็นแฟนเลยค่ะทุกคนอึ๊บอย่าเพิ่งกินสิดูถ้าจะหิวมากเลยนะเนี่ยขอเป็นแฟนสาวสักหน่อยนะคะมาเร็วมาเร็วมาเร็ววิ่งมาอย่างรวดเร็วนะชึบเอาเลยค่ะยี่ตอนนี้ก็พวกเราทำการขอเป็นแฟนกันเรียบร้อยค่ะมีการถ่ายรูปถ่ายภาพเก็บไว้ไปเที่ยวลึกค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะขึ้นไหมว่าให้เป็นมันต้องขึ้นตรงแผงแจ้งเตือนก่อนถึงว่าถึงจะว่าแบบพวกเขาเป็นแฟนกันสำเร็จไหมอะไรอย่างนี้เนาะนี่สำเร็จแล้วค่ะอีฮานกำลังจะเป็นแฟนหนุ่มของลีอานะคะโอเคตอนนี้พวกเขานะคะก็เป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วเนาะนี่คุยกันมาอยู่ก่อนที่จะขอเป็นแฟนนะเนี่ยทุกคน นี่เรามีมุมนี้มาด้วยเนี่ยทุกคนลืมให้ทุกคนดูนะคะอันนี้จะเป็นมุมนั่งดูโทรทัศน์นะคะมุมนั่งเล่นเล็กๆแล้วก็มีแบบตู้หนังสือมาให้ด้วยเล็กๆตะเหมาะตะเหมาะนะคะนี่เราก็สร้างไปก็ลืมดูงบไปเนาะแต่ก็มีเก็บอยู่ 5,000 แล้วก็โอเคอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการหาเงินแล้วก็เก็บเงินกันต่อนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเสร็จปณิธานไวๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวให้น้องลีอาเราล้างจานอันนี้ดีกว่ามากินไวแล้วก็ไม่ยอมล้างนะเนี่ยเอ๊ก็เดินแบบเดินยิ้มอย่างสวยนะคนอะไรสวยมากเลยทุกคนขอสต็อปไปหน่อยนี่สวยมากค่ะตอนนี้ก็น้องลีอาค่ะกำลังมาเดินมาที่บริการบาร์นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาให้น้องทำการเปิดร้านค้าให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะว่าเรามาเปิดร้านขายของที่บ้านนะคะมันจะคนจะเยอะไหมนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ทุกคนดูแล้วก็ดูกันไปพร้อมกันเลยว่าแบบขายได้ราคาดีไหมถ้าเราเปิดร้านแบบนี้นะคะแล้วจะอุ้ยโอเคชั้นบนนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาให้น้องมาบริการที่บาร์เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นธุรกิจของอีธานกับน้องลีอานะคะแต่เราจะให้น้องลีอานะคะเป็นคนที่แบบบริการบาร์อะไรนี้ส่วนน้องอีธานนะก็ให้เขาดูแลสวนไปนะคะนี่ค่ะเราจะมีอยู่2นะคะ Open Life In Bar แล้วก็ Open Life In Store นะคะแต่เราจะเป็น Open Life In Bar นะคะเปิดอันนี้เพราะว่าของเรายังไม่มีค่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นชั้นวางของที่เป็นStore ของเรานะคะไว้แบบขายเนาะอันนี้ก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีชาวซิมมาซื้อของหรือเปล่านะคะช่วงค่ำๆแบบนี้นี่ก็มืดแล้วเนาะอันนี้เรามาดูเฮ้ยทุกคนนี่เนี่ยเนี่ยชาวซิมนะคะกำลังเดินเข้ามาร้านค้าแล้ว มีแม่น้องลีอามาด้วยอ่ะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้ร้านเราก็ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูพวกเขาขายของกันนะค่ะทุกคนเนี่ยชาวซิมนะคะก็ได้ขึ้นมาที่ร้านค้าเราชั้น2แล้วเนาะก็นี่อันนี้เข้ามารอเครื่องดื่มที่น้องลีอาทำนะคะไอ้น้องลีอาแล้วนะคะทักษะการทำเครื่องดื่มก็ได้แค่ระดับที่5เองเดี๋ยวจะให้น้องคอยฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้น้องก็ยังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่เนาะแต่ก็พอทูๆได้ถ่ายขายไปได้เนาะอันนี้ก็ทำการขายเดี๋ยวมาดูกันว่า
เราเปิดร้านครั้งนี้เราจะขายได้งบเท่าไหร่นะคะอะไรเนี่ยชี้นำการมองเพิกเฉยต่อเขานะคะเพราะว่าเรามีว่าที่สามีแล้วนะคะนี่มีการแบบพูดถึงแม่ค้าคนสวยด้วยนี่และคุณแม่น้องลีแอนนะคะไม่ยอมขึ้นมาสักทีคุยอยู่ข้างล่างค่ะนี่โอเคอันนี้เราก็ทำการบริการไปนะคะถ้าใครสั่งเครื่องดื่มอะไรนะคะก็น้องเนี่ยก็จะทำให้แล้วก็ให้พวกเขาแบบชิมกันนะแล้วพวกเขาก็จะให้ตังเรามานะเดี๋ยวมาดูกันว่าแบบครั้งนี้จะขายได้เงินหรือเปล่านะแต่บางครั้งก็ขาดทุนนะทุกคนนี่สั่งมาแล้วคนหนึ่งน้องเนี่ยกำลังทำให้นะแล้วพ่อน้องเนี่ยก็มามันอ๋อเลียปวชีอะเลียปวชีทำไงเนี่ยนะให้น้องไปฉี่ก่อนดีกว่าให้น้องเลียเข้ามาฉี่ตรงนี้แล้วก็จะได้ไปขายน้ำต่อนะโอเคค่ะน้องเลียก็ไปฉี่มาเรียบร้อยแล้วเอ้ยนี่อ่ะน้องอารมณ์ไม่ดีอ๋อเมื่อกี้นี่แม่น้องเลียขึ้นมาแล้วนะคะโอเคเราขอทำการรีหน่อยดูสิจะมีใครแบบมาสั่งน้ำแล้วก็มาจ่ายตังเราหรือเปล่าหรือเปล่าวิมีคนแบบน่ะคอมเมนต์แบบยกนิ้วคว่ำด้วยทุกคนมีคนคอมเมนต์แย่ด้วยนี่นี่ก็มาดูน้องเลียทำเครื่องดื่มชิ้นต่อไปแล้วไม่มีใครจ่ายเงินเราเลยโอ้โหอุตส่าห์แบบยืนสวยๆขายน้ำตั้งนานยังไม่มีใครจ่ายเงินเลยเดี๋ยวมาดูเราจะได้เงินไหมเนี่ยมีซิมคือแบบโอ้ลูกค้ามาเยอะมากนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีใครจ่ายเงินเราเลยอ่ะมีกินน้ำอยู่นะมีมาสั่งเครื่องดื่มนะแต่ไม่เห็นแบบจ่ายตังค์เลยนี่มาแล้วนะ97บาทถือว่าได้เยอะอยู่นะ97บาทได้เยอะอยู่นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวดูไปอีกหน่อยว่าจะพอได้สักบาทอีกเปล่านี่ทุกคนมีมาจ่ายแล้วเมื่อกี้81บาทนะคะเทศกาลเก็บเกี่ยวขอปิดไปก่อนนะเมื่อกี้เอ้ยคุณแม่น้องลีอาน่าจะช่วยซื้อลูกนะเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำการปิดร้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ให้น้องลีอาทำการล้างจานนะคะนี่เขากินแล้วก็ทิ้งไว้กับพื้นนะคะทุกคนนี่ก็ให้น้องลีอาเราล้างจานไปนะคะเพราะว่าเราได้ทำการปิดร้านแล้วค่ะแล้วก็ชาวซิมนะคะเขาก็ทยอยออกจากร้านค้าของเราออกจากบริเวณบ้านของเราไปกันนะคะเนี่ยนี่นะคะก็จะเป็นการเปิดร้านค้าของครอบครัวน้องอีธานนะคะเนี่ยโอเคตอนนี้ก็น้องลีอาแล้วก็หลังจากที่ทำงานเหนื่อยๆนะน้องน่าจะไปวิ่งว่ายน้ำนะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราลองไปตามดูน้องกันหน่อยนะคะน้องจะไปวิ่งว่ายน้ำด้วยอารมณ์ที่แบบความสนุกสนานของน้องก็คือแบบติดลบมากเลยอ่ะนี่น้องก็กำลังแบบวิ่งเดินสวยๆนะคะเดินลุยน้ำสวยๆเพื่อที่จะไปลอยน้ำนะคะทุกคนค่ะตอนนี้น้องลีอาก็มาว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำแบบสวยๆนะคะทุกคนก็คือหางน้องยังไม่มีนะตอนนี้น้องยังไม่แบบครีบน้องยังไม่งอกออกมานะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่ได้ให้น้องกินสาหร่ายนะคะถึงน้องจะเป็นลูกของนางเงือกก็ตามนะแต่ว่าน้องต้องจะต้องได้กินสาหร่ายเกล็ดเงือกก่อนถึงจะมีหางงอกออกมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆนะคะเราจะดูว่าจะให้น้องลีอาเรากินสาหร่ายตอนไหนเนาะอีก็มาว่ายน้ำสวยๆนะคะทุกคน EP นี้คือมาชมน้องลีอาของเรากันนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูน้องอีธานของเราอีธานอ้าวอีธานก็มาว่ายน้ำนี่ว่ะแต่อีธานคือแบบอารมณ์แบบโกรธมากเลยอะโกรธใครมาเนี่ยแล้วก็บินค่าไฟบ้านเราก็มาแล้วนะเราต้องไปจ่ายค่าไฟให้น้องอีธานเรากลับบ้านดีกว่าค่ะทำไมน้องอีธานเราโกรธได้ขนาดนี้เนี่ยทุกคนความสนุกสนานค่าความสนุกสนานของน้องก็ต่ำความหิวก็ต่ำพลังงานก็ลดลงก็สมควรที่น้องจะโกรธนะเดี๋ยวให้น้องวิ่งไปที่บ้านดีกว่าชิบแล้วน้องมาถึงบ้านแล้วแล้วให้น้องรับชมอ่ะนี่ก็รับชมไม่ได้อ่ะโอ้โห
อุ้ยต้องจ่ายค่าไฟเพราะว่าเออลืมเลยทำไมถึงดูไม่ได้ว่าเราต้องจ่ายค่าไฟบ้านก่อนอุ้ยค่าไฟเรา5,700นี่ทุกคนอ้าวจ่ายค่าไฟไปนี่คือเงินหมดเลยนะใช่ไหมงั้นให้น้องเช็คเอาออกชิบนี่ทุกคนเงินหายเลยว่า5,000กว่าหายไปในพริบตาโอ้โหความจนนี่มันช่างน้องก็โกรธแหละเดี๋ยวให้น้องแบบขอดูรายการตลกหน่อยนะคะอย่าเพิ่งขุดหาใช่หานะต้องให้น้องปรับตัวเองให้แบบอารมณ์ดีขึ้นหน่อยเนาะให้แบบมีความสุขสักหน่อยตอนนี้คือน้องดูทรมานอะทุกคนน้อยไม่สบายแน่เลยเดี๋ยวดูแลหน่อยต้องกินยา20หมดแล้วอ่ะตังหมดเลยอ่ะจาก 5,000 กว่าตังหมดเลยเทศกาลเก็บเกี่ยวเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำไหมอ่ะเราขอยุติเทศกาลเก็บเกี่ยวเพียงเท่านี้เราจะทำการขายโนมนะคะนี่ขายโนมไปให้หมดเลยแล้วก็อันนี้ด้วยนี่แล้วก็มีเงินมา800แล้วโอ้โหกว่าจะเก็บได้30,000อ่ะมันยากนะเก็บตังค์ยากอุ้ยลีอาร์ดบักว่ะลีอาร์โดนบักโอ้กลับบ้านเลยนี่ทำไมมันถึงบักแบบเนี้ยเดินบนผิวน้ำโอ้โหคนเป็นคนที่แบบไม่ธรรมดาจริงอีทามาสลบอันนี้แล้วไปนอนบนที่นอนหนูสิลูกน้องลีอาหนูลีอาก็ต้องเข้านอนด้วยแล้วต้องให้พวกเขาไปนอนกันก่อนนะคะทุกคนโอเคค่ะน้องอีทานก็ได้ตื่นจากเตียงนอนมาแล้วนะคะนี่ก็ให้เขาทำการขายผลไม้พืชผักต้นไม้เขานะคะเนี่ยสุดยอดการขายเลยค่ะไอ้ต้นกุหลาบเราอ่ะจะขายได้เงินเยอะหน่อยนะแต่ก่อนเป็นต้นกุหลาบเราอ่ะแล้วตอนนี้เป็นแบบพืชสายพันธุ์พืชผสมแล้วอ่ะทุกคนมีเพื่อนโทรมาหรอเราไม่รับนะคะเนี่ยเรามาดูตรงนี้นะคะเนี่ยฮึบทุกคนสงสัยไหมว่าเพื่อนน้องอีธานที่แบบเราเล่น EP แรกๆอ่ะที่มีเพื่อนน้องอีธานอ่ะหายไปไหนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าแบบหายไปไหนเนี่ยเนาะเพื่อนน้องอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ขายได้ยังอันนี้ก็ขายได้แล้วเนี่ยขอทำการขายพืชผักเพื่อเอาตังค์นะคะอันนี้เอ้ยดอกรักแร้นี้ก็ขายได้แล้วนี่น้อยทันเราวิ่งเข้าบ้านอีกแล้วดูท่าทางจะหิวมากเลยนะทำไมหุ่นน้องอีทันมันรู้สึกว่ามันไม่เรียวเลยมันไม่เพียวเลยทุกคนมันดูตันอ้วนๆเด้ออ่ะได้เวลาทานอาหารได้มากินลองให้น้องแบบทำกับข้าวหน่อยดีกว่าน้องอีทันไม่ได้ทำกับข้าวนานแล้วนะนี่มาแล้วเนี่ยช้ามากเลยอ่ะทุกคนเนี่ยก็แบบบัดบีดีเลยนิดนึงนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำให้น้องอีทันเราทำกับข้าวหน่อยชิบลีอาหนูลีอาหนูเป็นไรลูกเอ้ต้องให้ลีอาไปเนี่ยไปเข้าห้องน้ำอีธานเราไปทำกับข้าวตรงไหนเนี่ยอีธานจะขึ้นไปทำกับข้าวอะไรข้างบนเนี่ยโมมาทำกับข้าวไกลมากเลยนะเนี่ยเราต้องหาของอะไรมาวางไว้ตรงเนี้ยการที่ซิมเราจะมาทำกับข้าวเนาะอู้มาทำกับข้าวไกลเกินไปป่ะแล้วก็ถือนะแล้วก็ถือไปใส่เตาในบ้านอีกอะโอ้โหอ่ะลีอาขึ้นไปนู่นอีกแล้วอะอะไรกันครับเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาโหนี่โต๊ะกับข้าวที่ทำตรงนี้ก็มีให้ทุกคนดูลีอาก็จริงๆเลยน่าจะทำกับข้าวเผื่อกันเนาะอีก็ทำใครทำมันเลยโหเราไปดูอีธานดีกว่าอ่ะอีธานทำกับข้าวเสร็จแล้วตอนนี้ก็น้องลีอากำลังเดินมาที่เคาน์เตอร์ทำกับข้าวนะเดินลงบันไดถือไปถือมาโอ้โหอ่ะ
กินใครกินมันละบัดทีนี้โอเคเดี๋ยวเราพูดแล้วเราต้องทำเลยอะทุกคนเราต้องหาอะไรมากันไว้กันที่ซิมลาวาจะมาอุ้ยโอเคเดี๋ยวเขาจะมาทำกับข้าวกันตรงนี้อีกเนาะเดี๋ยวเอาต้นไม้ดีกว่ามากันไว้นะต้นนี้น่ารักดีโอเคการเรียบร้อยน้องอิทานกับน้องลีอาจะได้ไม่ต้องมาทำกับข้าวไกลมากเลยตรงนี้เรามาดูฝีมือการทำกับข้าวน้องลีอานะฮะอีทานเข้านอนแล้วดึกมากแล้วเนี่ยนี่แล้วก็หยิบไปกินนะคะเดินแบบยิ้มแบบมีความสุขจังเลยเนี่ยโอเคเอ้ยเราได้เงินมา 4,600 ได้เงินมาคืนจากการที่เราเก็บเกี่ยวเพื่อนเมื่อกี้เนาะลืมโอเคก็กินข้าวไปสวยๆนั่งสวยๆนะคะเดี๋ยวเสื้อผ้าก็แห้งแล้วก็จะต้องมาเก็บเสื้อผ้าด้วยนะเนี่ยเก็บเสื้อผ้าเข้าดีกว่าแล้วค่อยเข้านอนเนาะแล้วก็ทำการเก็บเสื้อผ้านะคะลีอาตั้งแต่เข้ามาอยู่บ้านนี้คือไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยนะเนี่ยทำงานโอ้โหเราจะไม่ให้ทั้งสองคนนะคะไปทำงานข้างนอกนะคะคือเราจะให้เขาทำงานในบ้านเนี่ยแหละค่ะทุกคนอยู่ที่บ้านแล้วก็มีแบบธุรกิจเยอะแล้วนะเนี่ยทั้งแบบมีร้านบาร์คาเฟ่แล้วก็มีปลูกพืชผักขายเนาะไหนจะแกะสลักเป็นงานช่างขายก็ได้อีกโอ้ธุรกิจเยอะมากเลยนะเนี่ยอ้าวค่ะตอนนี้ก็โอเคเราได้มาเห็นฝีมือการทำอาหารของน้องอีธานกันแล้วนะคะที่เป็นลีลาที่ดิบดีมากเลยลีลาการทำอาหารนะคะทุกคนชึบนี่อันนี้ก็น้องอีธานทำอาหารแล้วมาดูน้องลีอาน้องลีอาก็กำลังเดินสวยๆนะคะ อ่ะโอเคทุกคนเราต้องให้ทั้งสองคนแบบคุยกันแบบโรแมนติกสักหน่อยดีกว่าแบบอยู่ด้วยกันนานนะยังไม่ได้แบบต้องคุยกันแบบหวานๆหน่อยนะคะโอเคทำกับข้าวเสร็จแล้วเรียกมาทานอาหารด้วยกันนะมากินข้าวด้วยกันเนาะเฮ้ยกับข้าวเราสามารถทำแล้วขายได้นี่หว่าทุกคนเนี่ยอีทานเราก็แบบมีทักษะการทำอาหารที่สูงด้วยอ่ะทุกคนว่าดีว่ะโอเคเรามีความคิดใหม่ๆแล้วโอเคให้เขาจูบกันไปนะฮะเรามีความคิดใหม่ๆมานะคะว่าแบบนี่ร้านค้าของเราเลยค่ะเราอาจจะแบบทำเป็นอบขนมเนาะเบเกอรี่แล้วก็แบบมีอาหารด้วยเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็จะมาวางไว้นี้ขายเนาะเพื่อได้ตังค์ไงและโต๊ะก็มีนะคะไม่พากันไปนั่งกินมายืนกินอ่ะโหนี่มายืนกินคุยกันหน้าดงหน้าแดงละหอมนะเนี่ยลีอาบอกกับข้าวคุกกี้น่ารักน่าทานน่ารักน่าทานมากโอเคกินไปนะคะกินไปคุยไปโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องอิทานนะคะมาฝึกประติมากรรมงานช่างสักหน่อยนะคะนี่จะให้น้องมาแกะสลักรูปนะคนต้นไม้นะคะทุกคนไม้ใหญ่มากเลยมันจะแกะสลักได้เนี่ยป้าแค่เราเอาแบบไอ้นั่นมาขูดหินไม้แล้วก็ลดลงแล้วทุกคนลีอากำลังเดินมาเนี่ยจะเดินมาคุยหรออีทานกำลังแบบเป็นคู่ชีวิตที่แบบซัพพอร์ตกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าน้องอีทานเราจะทำแล้วมันจะออกมาสวยไหมน้องลีอาเนี่ยอารมณ์ดีมากเลยนะเนี่ยเอาทักษะน้องลีอาไปดูทักษะน้องลีอาดีกว่าโอเคเอาค่อยพยายามทำให้น้องลีอามีทักษะที่สูงขึ้นเนาะโมติคุยกันนะคะก็ไม่เสร็จหรอกค่ะแล้วขอลีเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องลีอาเราแกะออกมาแล้วมันจะสวยขนาดไหนนะคะทุกคนใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วอ้าวแต่เขาไม่ขึ้นโชว์ให้เราดูตรงเนี้ยว่าเมื่อสั่งซื้อเครื่องเลื่อนไม้เราจะจ่ายเงินแล้วมันก็จะมาอยู่ที่ช่องเก็บของนี่
น่ารักมากขอเอามาวางได้ไหมเอามันวางไม่ได้อ่ะนี่วางกับพื้นทรายก็แล้วกันว่าน่ารักจังเลยอ่ะว่าน่ารักมากเลยไม่อยากขายเลยทุกคนแต่ขายก็ดีเหมือนกันนะโอเคขายกับอันนี้เลยขายเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มานอนนอนเล่นนั่งเล่นนะคะได้เวลาที่เอ้ยฝนก็ตกลงมาแล้วด้วยเนี่ยกะว่าจะให้ไปเดินหาเปลือกหอยเบื้องชาหาสักหน่อยเดี๋ยวไปดูไปเดินดูชึบแล้วมาดูว่าเราจะขุดเจออะไรไหมอับอายโหลอีทานอับอายอะไรอะต้องการแปลงฟันหรอปังเม้นอ้าวคนพบหัวใจเกาะสุรนี่ดีจังนี่โอ้โห200เนี่ยเดี๋ยวเราเก็บไว้แล้วค่อยแบบไปตั้งขายอ่ะลีอาเฮ้ยลีอาชำเลืองมองชำเลืองมองสามีตัวเองนะคะทำอะไรนะเนี่ยเอ้าบักอีกแล้วรองเท้าหายขาหายข้างนึงไปเจอเรียวนิ้วของเกาะสัวนี่อันนี้อุ้ยอันนี้ต้อง610 บาทเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวเราไปลองเปิดร้านขายนะคะลีอาได้เวลาที่น้องลีอาทำหน้าที่นะคะทุกคนเราจะลองมาเปิดร้านขายพวกของอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะขายได้ไหมนะอยู่กับของน้องอีทานเราจะเอามาตั้งไว้เลยอันนี้โอเคแค่สองอย่างกันก่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะมากดทำการSet for sale นะคะทำการขายนี่มาเราจะมาเปิดร้านกันค่ะได้เวลาเปิดร้านค้าแล้วนะคะเปิดไปทั้งสองเลยค่ะทั้ง live in store แล้วเอ้ยเปิดทั้งบาร์และก็ store นะคะทุกคนชึบมาค่ะจะมีใส่ชุดนอนขายอย่างนี้ก็ได้เหรอเออได้เมื่อไหร่นี่เป็นบ้านของเราแล้วจะใส่ชุดไหนขายก็ได้นะนี่มีแล้วมีลูกค้ามาแล้วค่ะทุกคนนี่อันนี้เขาก็มายืนชมนะคะมายืนชมว่าเอ้ยน่าสนใจนะน่าซื้อนะเออคุณคิดยืนคิดนานนะคะเนี่ยอ้าวต้องการพบคนที่บ้านใครล่ะเนี่ยทุกคนไม่รู้จักนะคะโอเคยืนขายไปนะคะอ้าวไปไหนแล้วอ่ะไม่ซื้อหรอไม่ซื้อหรอโหแต่คนนี้ยังแบบเอ๊ะอะช่างใจนะจะซื้อดีไหมนะเดินไปละไม่ซื้อหรอซื้อป่ะซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อค่ะโหคุณป้าคนนี้นะฮะอ้าวแม่น้องลีอาใหม่แหละโหคุณแม่น้องนี้แบบช่างอุดหนุนลูกสาวจริงๆเลยมีผู้ชมแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าไอ้ของสองอันเนี้ยเราจะขายได้ไหมแค่นั้นแหละค่ะทุกคนโอเควิผู้หล่อทุกคนเราเจอผู้หล่ออ้าผู้หล่ออันนี้ใครล่ะเนี่ยไปแล้วโอ้ยืนดูแค่นี้ก็ไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะขายได้สักอย่างไหมคะทุกคนเปิดร้านคันเนี้ยแต่ชาวซิมเราอ่ะมาเยอะมากเลยนะแต่บางคนก็ซื้อบางคนก็ไม่ซื้อมายืนเล่นยืนคุยอ่ะนี่อันนี้คือ205 บาทเขาซื้ออะไรกันคืออ้อยซื้อไปแล้วซื้อหัวใจของเกาะสวนี่คือป้าคนหัวกลมๆนะคะไปไหนแหละป้าคนนี้นะคะได้ซื้อหัวใจของเกาะสวนี่ไปนะคะซึ่งไอ้ป้าคนนี้นะคะหัวดำๆเนี่ยมายืนดูตั้งแต่ร้านเปิดนะคะก็ยังไม่ซื้อเอาอ่ะตอนนี้ก็มีขายสั่งน้ำมาคะเนี่ยลูกค้าเยอะนะอันเนี้ยมันก็จะขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างนะคะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าเปิดร้านขายแบบนี้มันก็จะขายได้พันอยู่นะเงินถึงพันอยู่มันก็ขายได้ดีเหมือนกันนะคะทุกคนได้เงิน
ค่ะทุกคนหลังจากที่น้องลีอานะคะไปขายของเนาะแล้วก็น้องได้ทําการปิดร้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ของ2อย่างนะคะที่ขายไปนะคะขายได้นะคะทุกคนไอ้อันสุดท้ายอ่ะที่เป็นเหมือนคล้ายสร้อยอ่ะทุกคนอันนั้นน่ะขายได้ให้กับป้าคนที่เป็นหัวดํานะเออแผงตัวนี้เราลบไปยังเนี่ยโอเคเราลบไปแล้วไม่มีให้ดูอ่ะทุกคนเออเป็นป้าคนผมสีดํานะคะซื้อไปนะคะก็โอเคอยู่เนาะตอนนี้ก็อุ้ยลีอาทำไมสกปรกจังเลยอ่ะไปอาบน้ำเอ้าอันนี้อาบไม่ได้หรออาบในอ่างนี้ก็ได้น้องจะขึ้นไปอาบน้ำข้างบนให้น้องอาบน้ำก่อนแล้วจะไม่ให้ดูตอนน้องอาบน้ำนะคะเพราะว่าไอ้ตรงเซ็นเซอร์น้องไม่มีนะคะทุกคนขออภัยด้วยนะคะโอเคไออีธานก็ทำกับข้าววนไปนะฮะอันนี้ก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้ด้วยและดูช่างแบบอึดอัดมากตอนนี้ก็มีเงินอยู่ 5,600 นะยังไม่ได้ดูสวนเลยเดี๋ยวเราจะมาทำการขายอันนี้ด้วยอันนี้ต้อง 1,700 เนี่ยอันจะเป็นต้นไม้ขายต้นไม้พวกนี้ก็ได้เงินถูๆไทยๆหน่อยนะทุกคนนี่มีธุรกิจเยอะก็ใช่ว่าจะมีเงินเก็บนะคะเพราะว่าจ่ายค่าไฟบ้านก็เยอะมากเลยค่าไฟบ้านก็ 5,000 กว่าเนี่ยเกือบจะ 6,000 เนาะอันนี้ก็มันเดี๋ยวมากำจัดวัชพืชด้วยเลยอันนี้ยังขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายไม่ได้มีแมลงด้วยอันนี้ขายได้เหรอโอเคขายไปแล้วก็กำจัดแมลงโอเคชาวสวนของเรานะคะวันนี้น้องอีธานไม่ได้ไปที่มุมโปรดนะคะเนี่ยมุมโปรดเฮ้ยแต่ก็ต้องมาดูแลตรงนี้ด้วยมันต้องฉีดยาฆ่าแมลงตรงนี้ด้วยโอเคอันนี้ก็วิ่งไปที่มุมโปรดนะฮะฉีดยาฆ่าแมลงพืชเราเนี่ยคือแบบยังไงเดี๋ยวมันต้องดูแลประจำอะถ้าเราแบบคลาดสายตานิดหนึ่งมันตายได้นะทุกคนตายได้ก็แบบเสียเปล่าด้วยอะต้องปลูกใหม่รอเกิดใหม่ต้องขยายพันธุ์ใหม่อะไรงี้ก็กว่าจะได้แบบนี่อันนี้เดี๋ยวดูตรงนี้มีอันนี้ขายได้ยังอันนี้ยังขายไม่ได้โอเคอันนี้ก็มีเงินหนู 9,000 แล้วอะแล้วเราขอให้พวกเขาแบบช่วยกันแบบขายอะไรให้ได้ถึงสักประมาณ 11,000 แล้วเราค่อยจบ EP นี้นะคะเดี๋ยวมาดูขายน้ำผึ้งน้ำผึ้งได้54บาทขายน้ำผึ้งได้น้อยมากเลยนะเดี๋ยวมาเดินขุดหาเปลือกหอยหน่อยสิเผื่อจะได้อะไรเผื่อจะเจอของดีนะคะอันนี้ก็มาดูน้องลีอาเราขุดหาเปลือกหอยบ้างเมื่อกี้แบบเหมือนแบบจับขึ้นมาเป็นเปลือกหอยนะใครดูว่าน้องจะเจอไหมนะแต่เมื่อกี้จับขึ้นมาเป็นเปลือกหอยนี่ได้หัวใจของเกาะเสือนี่อุ้ยอันนี้ตั้ง400อันนี้อุ้ยอยากขายว่ะอยากเอาไปขายตรงร้านค้าแต่ว่าเราอ่ะจะทำการขายเลย นี่จะได้ถึงหมื่นไวๆไงถึงหมื่นแล้วเรียบร้อยโอ้โหมายืนสวยๆอ้าวต้นไผ่เราเว็บไปเว็บมานะอ้าวปึ๊บอ้าวต้นไผ่วาร์ปได้อีธานปวดฉี่ทำไมไปฉี่ล่ะดูสิอ้าววาร์ปอีกแหละแขนหายโหมาคุยกับลีอาคนสวยหลงขาดกันไม่ได้เลยนะคะเนี่ยอ่ะอะไรเนี่ยโหยังไม่แต่งงานกันไม่ได้นะคะเราต้องให้เขาปฏิเสธกันเราสองคนต้องแต่งงานกันก่อนนะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราก็จะขอจบ EP นี้ไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะคะไว้เดี๋ยวเรามาต่อกัน EP หน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย